เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคข้อที่2ชุด15หรือข้อ212นะฮึๆข้อนี้ง่ายอีกแล้วง่ายแต่เราจะใช้สูตรไม่ได้ระวังไว้เป็นพี่ไม่อยากให้ใช้เดี๋ยวพี่จะบอกทำไมว่าไม่ให้ใช้อ่านโจทย์ก่อนเขาบอกว่ากรดอ่อน HX เนี่ยมีค่าคงที่การแตกตัวเป็น 2.5 คูณ 10 กำลังลบ 6 สารละลายกรด HX จะต้องมีความเข้มข้นกี่ลูกบาศก์กี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรจึงจะทำให้ความเข้มข้นโพเทียมไอออนเท่ากับ2คูณ10กำลังลบ3ใช้ไม่ได้ใช้น้องจะแบบมาถึงน้องบอกเอ้ยพี่ผมจำได้โพเทียมมันหมายถึงโปรตอนนั่นแหละเท่ากับรูท Ka คูณ N คือพี่ไม่อยากให้ใช้น้องน้องดูชอยดิ10กำลังลบ3 10แล้วก็เท่ากันอะคือ10กำลังศูนย์เท่ากันมันใกล้กันมากอะน้องไม่ควรอะไม่ควรใช้คือพี่ว่ามันไม่ตอบ3ก็4อ่ะพี่ว่าช้อย1กับ2แปลกช้อย1กับ2แปลกพี่ว่าไม่3ก็4เชื่อพี่ดิเดี๋ยวออกมาคำตอบน้องจะแบบน่าจะถ้าน้องใช้วิสูตรนี้อาจจะผิดพี่อาจจะนะแต่ก็มีสิทธิ์ถูกเพราะมันไม่ได้ใกล้ขนาด 1.1 อ่ะเก็ทเนาะแต่ข้อนี้พี่ขอทำวิธีเต็มดีกว่ามันคือ HX ใช่ไหมแตกตัวเป็นโปรตอนกับ X ไอออน HXเราคือเราต้องการหาค่าว่ามีความเข้มข้นกี่โมลาร์ถูกไหมกำหนดให้มันเป็น x น้องแล้วเกิดโปรตอนทั้งหมด2คูณ10กำลังลบ3ใช่ไหมตอนแรกคือมีศูนย์ทั้งคู่ตรงนี้ต้องบวกด้วย2คูณ10กำลังลบ3นี่ก็บวกด้วย2คูณ10กำลังลบ3ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลบด้วย2คูณ10กำลังลบ3เป็น x ลบ2คูณ10กำลังลบ3อันนี้กลายเป็น2คูณ10กำลังลบ3กับ2คูณ10กำลังลบ3KA ของน้องจะได้ว่ามันเท่ากับความเข้มข้นโปรตอนคูณกับความเข้มข้น X หารด้วย HX มาต่อด้านซ้ายเนี่ยพี่ขอมาด้านซ้าย KA น้องได้ว่ามันคือ 2.5 คูณ 10 กำลังลบ 6 ถูกไหมน้องได้ว่า h โปรตอนกับ x ลบเนี่ยมันมีค่าเท่ากันคือ2คูณ10กำลังลบ3ถูกไหมน้องก็เขียน2คูณ10กำลังลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วยความเข้มข้น hx ซึ่งมันคือเขียนว่า hx ไปก่อนละกันน้องจะได้ว่า hx เนี่ยเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ6หารด้วย 2.5 คูณ10กำลังลบ6 10กำลังลบ6ตัดกันเหลือเป็น4ส่วน 2.5ทีนี้น้องแทนค่า hx ลงไปเลยก็ได้ hx น้องมันคือ x ลบ2คูณ10กำลังลบ3ถูกป่ะ4หาร 2.5 นี่เท่าไหร่เปลี่ยนเป็น40หาร25เนาะมันคือ8ส่วน5คือ 1.6 มันคือ2มันคือ x ลบ2คูณ10กำลังลบ3เนาะแค่ไม่พ้น hx เพราะฉะนั้นน้องจะได้ว่าx ของน้องเนี่ยเท่ากับ 1.6 บวกกับ2คูณ10กำลังลบ3ซึ่ง2คูณ10กำลังลบ3มันคือ 0.002 จะได้ว่า x ของน้องคือ 1.602 ได้คำตอบเป็นข้อ2เนอะแปลว่าข้อนี้ใช้สูตรได้ช้อยแบบว่าแต่มันก็เสี่ยงไงถ้าเกิดแบบว่ามันกลายเป็น3มัน4อ่ะพี่ว่ามันมีสิทธิ์ใกล้เคียงกันเนอะซึ่ง112ต่อข้อ2จริงครับผมพี่เช็คขีดพี่แหละต้องเอาในหนังสือครับผมโอเคทีนี้พี่อยากให้ลองเราให้เราลองใช้สูตรดูสูตรคือไม่ยากหรอกก็คือโปรตอนใช่ไหมก็แค่แทนค่าสูตรแหละพี่แค่อยากแสดงให้ดูเผื่อข้อนี้ควรจะใช้สูตรด้วยอะไรอย่างนี้มันจะได้เป็น 1.6 เป๊ะโปรตอนเข้มข้น2คูณ10กำลังลบ3เนอะ Ka เป็น 2.5 ใช่ไหม2.5 คูณ10กำลังลบ6คูณกับ n คือสิ่งที่เราต้องหาเรายกกำลัง2 2ฝั่งเนาะจะได้เป็น4คูณ10กำลังลบ6เท่ากับ 2.5 คูณ10กำลังลบ6คูณ n 10กำลังลบ6ตัดกันได้เป็น n เท่ากับ4ส่วนด้วย 2.5 ก็ได้เป็น 1.6 เหมือนที่เรามาขีโดยที่ไม่มี 0.2 ออกมาก็คือถูกต้องแล้ว
ก็ใช่ถ้าใช้ข้อนี้ใช้สูตรปุ๊บก็จบเลยแล้วก็ตอบข้อ2ได้เลยแต่พี่ว่ามันเสี่ยงเนอะเพราะพี่ว่าชอยมันใกล้กันโอเคปลอดภัยไว้ก่อนน้องบางทีถ้าชอยใกล้คันปลอดภัยไว้ก่อนข้อนี้มันไม่ได้เป็นแบบ10กําลังลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ไงมันเลยไม่ค่อยในสายตาพี่ว่าไม่น่าใช้เท่าไหร่เนาะครับผม112ตอบข้อ2ไปข้อถัดไปกันเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินนี้นะ